สวัสดีครับเจอกันกับ NAP นะครับกับผมพบาลนาหนวดนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนมารับปืนคนนี้น่าคุ้นคุ้นไหมเจอกันบ่อยเราเจอกันบ่อยเราเจอกันบ่อยไงนี่ก่อนอื่นต้องบอกว่าผมมาร้านนี้เป็นครั้งที่สองซึ่งครั้งแรกก็อันนี้ร้านอะไรนะสิงห์ทองไปอ่ะสิงห์ทองไปอ่ะครั้งแรกก็ผมมารับปืนซีซ่า457ครั้งแรกเลยใช้เขาบอกนั้นจนเป็นแชมป์ประเทศไทยยอดไม่ธรรมดาใช่ๆเอา457จากร้านเนี่ยนะซื้อตอนนั้นมันเป็นไกลเงินนะยิงจะเป็นแชมป์ประเทศไทยเลยนะเออนี่จะขอร้านเขาไม่รู้นะโอเควันนี้ก็มารับอะไรพี่มาดูกันดีกว่าอะไรเนี่ยสมิธ MP ครับสมิธ MP นะครับสมิธ MP นะตรงนี้นะทุกคนนี่ดูสเปคก่อนนี่ฮะฟ้าฟ้าฟ้านี่สมิธ MP 9M 2.0 นะครับ TS ตัวนี้ดูสีนะ FDE Fat Dark Earth นะครับทุกคนนี่สีตรงนะนี่โอเคมาดูปืนกันดีกว่าผมจะบอกว่าสวยมากนะครับนี่ดูตัวปืนก่อนโอ้โหสวยมากสวยมากทุกคนอันนี้เข้าให้แมกกาซีนเมื่อกี้อันนะมีแน่2อันมั้ย2อันเดี๋ยวขอเคลียร์ปืนก่อนนะครับสวยเออสวยสวยจริงสวยจริงสวยจริงเขาเก็บปืนหมดนะปืนปรับรางขอเก็บปืนก่อนนะเพื่อเป็นตึ๊บไม่มีลูกนะครับไม่มีลูกนะมันแค่ทิ้งหน่อยเอาพี่ยังไม่มีลูกเหรออืมพูดกันสิตัวปืนสวยจริงนะตัวนี้ปืนฟูลไซส์นะครับตากล้องเห็นไหมครับชัดไหมปืนขนาดฟูลไซส์นะ MP9 สวยจริงพี่สีแฟนดักเอิร์ธนี่นะด้านหน้านะนี่แบบรางไม่เต็มใช่แบบรางไม่เต็มนะมีรางมีคาร์เดนี่ตรงนี้นะสวยจริงทรงนี้ก็สวยดีนะมันสลิมดีอ่ะใช่ใช่ใช่เป็นฟูลไซส์ที่ดูสลิมใช่ใช่ดูด้ามนี่จับพอดีมากเลยนะสวยจัดเออนี่ตัวนี้มีแชมเบอร์เดจิเตอร์ด้านบนด้วยนะตัวนี้ก็มีพอล้างปอกก็เช็คได้นะครับทุกคนแล้วที่สำคัญเซฟสองฝั่งนะนี่เซฟสองฝั่งเลยลายสวยๆนะนี่ดูศูนย์นะศูนย์สามดอทเออสวยตัวนี้ก็เอาไว้เกี่ยวกับเอาไว้เกี่ยวขึ้นลำมือเดียวได้ด้วยใช่ใช่ใช่สวยๆแล้วก็ด้านท้ายเขาเนี่ยด้ามเปลี่ยนได้3แบบ4แบบด้วยกับดักของเดิมนะตามที่สเปคเขากำหนดมานะครับชอบมากเลยเดี๋ยวถ้าว่างๆไปรีวิวกันเลยพี่ตัวนี้ได้ครับตัวนี้ผมเคยยิงแล้วรอบนึงนะแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ทำคลิปนะผมชอบไกลมากเลยไกลเขาแบบโค้งแบบนี้แล้วก็บิลลินนะแบบบานพับเนี่ยถ้าต่างจากกล็อกนะกล็อกจะไปลิ้นตรงกลางลิ้นตรงกลางใช่ใช่อันนี้แบบบานพับเนี่ยยึบลงมาแล้วก็ค่อยเหนียวได้นี่ไกลเขาล็อกนิ้วได้ดีมากเลยใช่นี่ถ้ายิงเร็วนะที่สำคัญไกลเฉียบมากโถคมชอบใช่เสียงคมมากคมชอบเดี๋ยวว่างๆจะพาไปรีวิวกันเจ้าของปืนจะพูดอะไรไหมครับพูดอะไรไม่พูดอะไรครับชอบครับสวยปืนมันสวยครับลองดับดูนะปืนมันสวยจริงใช่ครับปืนมันเหมาะมือแล้วก็เบา5นิ้วอ่ะแล้วก็สลิมลายด้วยคือถ้าโดยปกติอ่ะ5นิ้วเราจะรู้สึกหนักเถอะทะมันจะอ้วนใช่มันจะอ้วนกว่านี้แต่ตัวนี้บางแต่ตัวนี้มันแบบสลิมลายแล้วก็บางแล้วก็เบาเวลากริปสูงก็ได้ไฮกริปก็ได้ใช่นี่ดูที่เขาให้มาก็เป็น4ตัวนี่ Best Step ด้านหลังให้เป็นเบอร์3เบอร์นี่3เบอร์นะครับถ้าใครมือไม่พอดีเนี่ยก็ปรับได้ปรับให้เข้ากับเออร์นามิกศิลปศาสตร์ของเขาได้แมกกาซีนนะครับให้มา2ตัว17นัดแค่นี้เพียงพอแล้วในการใช้งานสวยพอดีนะบอกว่ารายละเอียดเขาออกแบบมาดีมากเลยเนี่ยดูตรงแมกกาซีนนะพี่เขาได้มีเนี่ยเป็นเบาเล็กๆให้จับพอดีให้เราดึงได้ง่ายปลดได้ง่ายใช่ใช่ใช่เดี๋ยวยังไงไปรีวิวเต็มๆอีกทีหนึ่งตอนยิงนะครับวันนี้ก็พามารับกันก่อนพี่แมนได้มาเท่าไหร่ตรงเนี้ยเอาพูดได้เหรอได้ดิมันจะพูดไม่ได้หรอพูดได้ดิประมาณ60 60 60เนาะใช่อ่ะฟังก่อนนะ60ทุกคน60 60นะโอเควันนี้ก็มาประมาณนี้แหละดูรายละเอียดเจาะลึกแล้วค่อยไปรีวิวแยกอีกทีนะได้ครับนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่แมนนะครับที่พาผมมาด้วยเลี้ยงกาแฟยังเลี้ยงใช่ไหมยังไม่ได้เลี้ยงกาแฟเลยขอบคุณร้านสิงห์ทองไปอาร์มด้วยครับที่ให้สถานที่ถ่ายทํานะครับนะวันนี้มารับปืนตัวนี้สวยจริงนะนี่ผมได้บอกว่าร้านปืนเนี่ยร้านคุณภาพมากใช่ครับบริการดีใช่ใช่ใช่นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ทีหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับว้า